คุณค่ะครับเราออกครับคุณวิชาครับคุณตัวพาพันก็ได้ทำหน้าที่แต่ที่คอครับในช่วงของการแสดงที่มีส่วนครับร่วมด้วยช่วยกันของชุมชนครับของชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลบางกะทูก็ขอจากนะมอบเวทีให้กับประชาคมอาเซียนนะครับซึ่งมีหลายประเทศครับในวันนี้แล้วก็น้องอ้ออาภาพันธ์แสงดาราซึ่งทำหน้าที่เป็นพิธีกรคู่กับครูปรีชานั้นมีอะไรที่จะกล่าวกับท่านผู้ชมผู้มีเกียรตินะครับที่จะอำลาเวทีในช่วงนี้ครับค่ะก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับการแสดงในค่ำคืนนี้นะคะก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านที่เดินชมชิมช็อปกันอยู่นะคะการแสดงที่เวทีนี้มีอีกหลายชุดเลยทีเดียวที่น่าสนใจนะคะที่น่าดูน่าชมรวมถึงมันเป็นการแสดงออกถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมทั้งของชาติและท้องถิ่นของเรานะคะค่ะแล้วช่วงนี้ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไปยังการแสดงในวันพรุ่งนี้อีกนะคะที่เวทีแห่งนี้และที่ถนนสายวัฒนธรรมแห่งนี้ก็ยังมีการแสดงในค่ำคืนวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งคืนนะคะค่ะคืนนี้นะคะก็ขออนุญาตมอบไมค์ให้กับน้องปานชยาสุวรรณมณีนะคะซึ่งเป็นทีมงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่มีความรู้ความสามารถในการเป็นสื่อสารในด้านภาษาอังกฤษนะคะค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านค่ะครับขอบคุณพ่อครับคุณชาสรตรงนี้นะครับพ่อจะได้ไปเดินชมชิมช็อปนะครับพ่อน้องบอกว่าเนี่ยได้นะครับพ่อไปทีให้กับน้องปานชยาสุวรรณมณีแล้วก็จะได้มีเวลานะครับไปชมชิมช็อปครับค่ะขอบพระคุณคุณอ้อเป็นอย่างสูงนะคะแล้วก็ยินดีค่ะที่ได้กลับมาบนเวทีนี้นะคะคืนนี้เป็นคืนที่2แล้วนะคะกราบสวัสดีนะคะผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็ชาวภูเก็ตทุกท่านนะคะเข้าสู่นี้ค่ะโครงการถนนสายวัฒนธรรมเมืองกระทูครั้งที่9สำหรับค่ำคืนนี้นะคะเป็นคืนที่2แล้วค่ะวันเสาร์ที่8กรกฎาคมรับพุทธศักราช2560ครับเรามีข่าวดีที่จะนำเรียนให้สายการบินแอร์เอเชียนะครับที่จะแจกโชคครับมอบตั๋วเครื่องบินไปกับ2ที่นั่งนะครับให้กับผู้ที่โชคดีในการที่ไหว้พระครบ3อัมนะครับแล้วก็จะได้มีนะหางบัตรครับของนะครับคูปองที่จะลงกล่องและหางบัตรที่เก็บไว้กับตัวครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ของสายการบินแอร์เอเชียก็จะนำกล่องนะครับเพื่อที่จะมอบโชคให้ทุกท่านที่ไหว้พระครบ3อัมนะครับท่านจะขึ้นมามอบโชคให้กับทุกท่านด้วยตัวของท่านเองนะครับเมื่อคืนท่านมาแล้วครับนะเรารู้แล้วแต่ว่าไม่มีคนไม่มีเมื่อคืนนี้ค่ะโครงการถนนสายวัฒนธรรมครั้งที่9ของเรานะคะมีชาวต่างชาตินะคะได้มาร่วมเดินชมงานกันอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอุ้มขอถือโอกาสนี้นะคะทักทายแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติของเรานะคะได้เข้าใจถึงงานในครั้งนี้แล้วก็รับทราบว่าในช่วงต่อไปนั้นเรากำลังมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างค่ะ Good evening ladies and gentlemen welcome to the Cultural World Festival at Katu Phuket Province and this time is the 9th year already that we've been running this programWe would like to welcome all of you to the central stage and you're with me, Oop or Phan Chia Suwanmani, your host for tonight with the handsome MC with me. We are running this program until tomorrow morning. So apart from the activity on the stage, you will see like the cultural performances and the cultural instrumental show, which will be very exciting and interesting in cultural Thai style and international country style as well. So if you're hearing me right now, if you're walking around the festival, you're more than welcome to come and grab your seats.We are going to lead you to the first performance of the second part of tonight very soon. เอาละค่ะและตอนนี้นะคะเราคิดว่าคืนนี้นะคะการแสดงช่วงต่อไปนะคะก็ได้พร้อมแล้วนะคะเรามาเข้าพบกับการแสดงชุดแรกนะคะในช่วงนี้ค่ะอาจารย์ชุดการแสดงก็จะเป็นอีสานอารยะใช่ไหมครับใช่ค่ะและต่อจากอีสานอารยะนะคะเราจะพาทุกท่านเข้าไปชมการแสดงดุมโบมินี่แดนซ์จากประเทศอินโดนีเซียค่ะแล้วก็อีกหลายชุดครับที่จะครับนำความสุขมาให้กับทุกท่านครับแบบที่ว่าเราต่อเนื่องชมกันแบบติดต่อกันไปเรื่อยๆเลยครับ Well ladies and gentlemen please put your hands together for the performance อีสานอารยะขอเสียงปรบมือต้อนรับชุดการ
การแสดงครับฟาร์มปันอัญญาของครับอีสานครับขอบคุณครับ